วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ตีชดาตอกกับทิพานันท์น่าสมเพชใช้ตำแหน่งโฆษกรัฐบาลศาสตร์โคลนการเมืองลั่นเวทนาใส่ร้ายนายกที่มาจากการเลือกตั้งจวกไม่ว่าเงยหน้าหรือก้มหน้าก็เอาแต่ท่องจำว่าทำเพื่อประโยชน์ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเย้ยยิ่งใช้ตำแหน่งด้อยค่าผู้อื่นยิ่งเพิ่มคะแนนให้เพื่อไทยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนางสาวตีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยด้อยค่าจัดการประชุมเอเปก2022ของรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมใส่ร้ายความเท็จผู้อื่นแต่เอาดีเข้าว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช้เวทีประชุมเอเปกเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตนเองหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่เคยโกงชาติไปนั้นเป็นอีกครั้งที่นางสาวทิพานันท์ใช้ตำแหน่งทีมโฆษกรัฐบาลศาสตร์โคลนโจมตีทางการเมืองซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสมเพชนางสาวติชดากล่าวต่อว่าทั้งนี้หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะไม่แต่งตั้งโฆษกแบบนี้เพื่อมาทำงานลักษณะนี้ความจริงเรื่องการทำหน้าที่ประธานในการจัดประชุมเอเปก2022ภาคประชาสังคมและพรรคเพื่อไทยชี้แนะให้รัฐบาลใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพให้ได้ประโยชน์เช่นวิธีการและเป้าหมายในการบรรลุข้อตกลงร่วมแบบทวิภาคีกับกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ำเป็นหนึ่งในวิธีดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากประเทศสมาชิกเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่ประเทศต้องสูญเสียจากการจัดงานเป็นต้นนางสาวติชดากล่าวด้วยว่าความคิดที่ฝังแน่นและท่องจำจนเป็นนิสัยติดตัวที่พยายามใส่ร้ายและพาดพิงถึงอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นการใส่ร้ายที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งจึงขอฉายภาพให้นางสาวทิพานันท์ได้เห็นการทำหน้าที่ประธานในการจัดการประชุมเอเปกเมื่อปี2545ที่มีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในขณะนั้นทำหน้าที่จัดงานผู้นำแต่ละประเทศเห็นความสำคัญกับวาระการจัดงานของประเทศไทยตอนนั้นผู้นำเศรษฐกิจมาครบครันทั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาผู้นำรัสเซียรวมทั้งผู้นำของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมากมายมีการดำเนินงานจัดการประชุมอย่างสมบูรณ์แบบทุกด้านเกิดผลการเจรจาจนสร้างและเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากมายจากนั้นยังใช้โอกาสฟื้นฟูหลังโรคซาคนไทยรู้ดีว่าเขตการค้าเสรีทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศมีแต่นางสาวทิพานันท์ที่ไม่ว่าจะก้มหน้าหรือเงยหน้าก็ท่องจำแต่เรื่องการทำเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งนางสาวติชดากล่าวด้วยว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ด้อยค่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยแต่สั่งสอนให้รู้ว่ามืออาชีพเขาทำอย่างไรมากกว่าและยังกังวลว่ารัฐบาลนี้จะสามารถเป็นเจ้าภาพได้ดีและคุ้มค่ากับสิ่งที่คนไทยได้รับในการจัดงานประชุมหรือไม่พรรคเพื่อไทยไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญมีแต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ว่าจะเดินจะยืนตรงไหนเราสามารถพูดด้วยความภูมิใจว่าเรายืนเคียงข้างประชาชนและมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกมาอย่างถล่มทลายเราไม่จำเป็นต้องละอายใจอะไรแต่นางสาวทิพนันท์ไม่รู้สึกเลยหรือว่าจุดที่ตัวเองยืนอยู่นั้นเป็นการอยู่เคียงข้างคนที่เคยทำรัฐประหารยึดอำนาจมาฉีกรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายนิรโทษกรรมการรัฐประหารซึ่งมีความผิดฐานกบฏคนที่น่าละอายคือใครกันแน่อย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำงานเพื่อด้อยค่าผู้อื่นเพราะยิ่งพูดยิ่งเพิ่มคะแนนให้พรรคเพื่อไทยและยิ่งทำให้ผลโพของคนที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนางสาวแพทองธารชินวัตรและพรรคเพื่อไทยถล่มทลายนางสาวติชดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ